บทที่8กฎซึ่งจะระงับทุกหลายประการของท่านข้าพเจ้าเป็นเด็กที่เกิดและโตขึ้นที่ท้องไร่ในมิสซูรีวันหนึ่งขณะช่วยพ่อแม่ของข้าพเจ้าขุดหลุมปลูกต้นเชอรี่ข้าพเจ้าร้องไห้โฮแม่ถามขึ้นเดลแก่ร้องไห้เรื่องอะไรนะข้าพเจ้าสะอึกสะอื้นตอบฉันกลัวว่าฉันจะถูกฝังทั้งเป็นจ้าเมื่อสมัยน้นข้าพเจ้าเป็นคนชอบมีทุกร้อยแปด เมื่อมีพายุฝนและฟ้าร้องข้าพเจ้าทุกข์จากความกลัวว่าฟ้าจะผ่าข้าพเจ้าเมื่อเกิดขาดแคลนทางการเงินข้าพเจ้าทุกข์จากความกลัวว่าเราจะไม่มีอาหารกินข้าพเจ้าทุกข์จากความกลัวด้วยว่าข้าพเจ้าจะไปอยู่ในนรกเมื่อข้าพเจ้าตายบางครั้งข้าพเจ้าตกใจกลัวเด็กโตกว่าข้าพเจ้าคนหนึ่งแสมไว้ว่าเขาจะตัดหูทั้งสองข้างของข้าพเจ้าทิ้งเสียตามที่เขาเคยขู่ข้าพเจ้าบ่อย ข้าพเจ้าทุกจากความกลัวว่าผู้หญิงจะหัวร้อยยอกข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าจะเปิดหมวกทักทายหลอนข้าพเจ้าทุกจากความกลัวว่าอาจจะไม่มีผู้หญิงคนใดยินดีแต่งงานกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าทุกว่าข้าพเจ้าจะพูดแก่เมียของข้าพเจ้าว่ากะไรดีถัดจากพิธีแต่งงานเสร็จลงข้าพเจ้านึกวาดภาพว่าเราจะทำพิธีแต่งงานกันที่โบสถ์ในชนบทออกจากโบสถ์ก็ขึ้นรถม้ามีประทุนกลับบ้าน แต่แล้วข้าพเจ้าทุกว่าข้าพเจ้าจะหาเรื่องอะไรมาพูดกับหญิงผู้เป็นเมียของข้าพเจ้าในขณะเรานั่งรถกลับมาที่ไร่ด้วยกันจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรข้าพเจ้าได้ไตรตรองถึงปัญหาโลกแตกต่างๆเหล่านี้ในขณะข้าพเจ้าเดินถือคันไถในท้องไร่นับครั้งไม่ถ้วนในชั่วโมงหนึ่งหนึ่งแต่ครั้นเวลาล่วงเลยไปข้าพเจ้าค่อยๆพบความจริงว่า99%เปอร์ซของสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าเคยวิตกทุกข์ร้อนมิได้ปรากฏขึ้น เป็นต้นว่าตามที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วข้าพเจ้ากลัวฟ้าผ่าข้าพเจ้ารู้จากรายงานของสภาปลอดภัยแห่งชาติว่ามีคนถูกฟ้าผ่าปีหนึ่งหนึ่งเพียงหนึ่งคนในจำนวน3,5,000หคนเท่านั้นความกลัวในเรื่องจะถูกฝังทั้งเป็นยิ่งหน้าหัวร้อที่สุดข้าพเจ้ารู้ภายหลังว่าคนจะถูกฝังทั้งเป็นโดยอุบัติเหตุเพียงคนเดียวในจำนวนสิบล้านคนเท่านั้นอย่างไรก็ตามครั้งหนึ่ง มันเคยทําให้ข้าพเจ้าต้องร้องไห้เพราะความหวาดวิตกมาแล้วตามสถิติคนตายปรากฏว่าคนคนหนึ่งในจํานวนแดคนจะตายด้วยโรคมะเร็งถ้าข้าพเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะทุกข้าพเจ้าน่าจะทุกจากความกลัวโรคมะเร็งแทนจะทุกจากความกลัวว่าข้าพเจ้าจะถูกฟ้าผ่าตายหรือถูกฝังทั้งเป็นแน่ละ่ะข้าพเจ้ากําลังพูดถึงความเป็นทุกข์เป็นร้อนของชายหนุ่มหญิงสาวและเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาว เนื่องจากคนในวัยนี้ส่วนมากมักจะเป็นทุกข์โดยไร้เหตุผลท่านและข้าพเจ้าสามารถจะขับไล่ทุกข์เหล่านี้เสียอย่างง่ายๆและเดี๋ยวนี้ถึง9ใน10ส่วนนั่นคือโดยวิธีหยุดกลุ่มอกกลุ่มใจเสียก่อนแล้วมาค้นหาเหตุผลตามกฎส่วนเฉลี่ยว่ามีสาเหตุสมควรหรือเปล่าที่เราจะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนถึงโน้นนี้ร้อยแบริษัทประกันภัยชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกลอยแห่งลอนดอน ได้กอบโกยเอาผลกำไรจนนับไม่ถ้วนว่ากี่ล้านต่อกี่ล้านจากคนที่มีนิสัยชอบเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นง่ายๆบริษัทลอยเล่นพนันขันต่อกับประชาชนดีๆนี่เองโดยอยู่ข้างจะไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นในสิ่งที่ประชาชนวิตกทุกร้อนแต่เขาไม่เรียกว่าเล่นพนันหากเรียกว่าการประกันภยัยในเมื่อความจริงเป็นการพนันขันต่อซึ่งพนันขึ้นโดยอาศัยรากฐานแห่งกฎส่วนเฉลี่ยนั่นเอง บริษัทประกันภัยใหญ่โตและมีชื่อเสียงโด่งดังบริษัทนี้ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมาแล้วถึง200ปีและเว้นแต่ธรรมชาติของมนุษย์จะเปลี่ยนไปบริษัทนี้จะดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงต่อจากปัจจุบันไปอีก5,000ปีด้วยการรับประกันสิ่งต่างๆนับตั้งแต่เกือกครั่งตีตราจนถึงเรือกลไฟเดินสมุทรใหญ่ๆจากภัยพิบัตินานา,นาประการซึ่งการรับประกันนี้อาศัยกฎส่วนเฉลี่ย ว่าจะไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นบ่อยๆดังประชาชนหวาดวิตกถ้าเราสำรวจกฎส่วนเฉลี่ยให้ละเอียดถี่ถ้วนเราจะพบความจริงซึ่งจะทําให้เราได้รับความประหลาดใจบ่อยๆเป็นต้นว่าถ้าข้าพเจ้ารู้ล่วงหน้าว่าระหว่างเวลา5ปีข้างหน้าข้าพเจ้าจะต้องออกรบอย่างนองเลือดเช่นการรบที่เมืองเกตตีสเปิร์กข้าพเจ้าจะตระหนกตกใจอย่างที่สุดข้าพเจ้าจะประกันชีวิตของข้าพเจ้าไว้ด้วยจํานวนเงินสูงที่สุดเท่าที่จะสามารถ ข้าพเจ้าจะทําพินัยกรรมและจะจัดทรัพย์สมบัติให้เรียบร้อยและข้าพเจ้าจะกล่าวฉันอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาจากการรบครั้งนี้ดังนั้นฉันจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีที่เหลืออยู่ก่อนออกรบให้สุขสบายและสนุกสนานที่สุดยังมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างหนึ่งอาศัยกฎส่วนเฉลี่ยนั่นคือมนุษย์เราในระหว่างอายุ50ปีถึง55ปีในยามสงบเป็นระยะที่ชีวิตมีอันตรายในการแตกดับ ทำนองเดียวกับอันตรายในการรบที่เมืองเกตตีสเบิร์กข้าพเจ้าขออธิบายให้เข้าใจง่ายดังนี้ผู้มีอายุระหว่าง50ปีและ55ปีตายในยามสงบตามส่วนเฉลี่ยต่อพันคนมากเท่ากับทหารถูกฆ่าตายในจํานวนทหาร163,000คนที่รบกันที่เมืองเกตตีสเบิร์กข้าพเจ้าเขียนหนังสือเล่มนี้หลายบทเมื่อพำนักอยู่หน้าบ้านพักตากอากาศเยมซิมซันที่ตบนนำบลนามติกา บนฝั่งทะเลสาบโบเชิงเขาโอกกี้ส่วนที่อยู่ในประเทศแคนาดาและขณะอยู่ที่นั่นในฤดูร้อนคราวหนึ่งข้าพาเจ้าทำความรู้จักกับนายและนางเฮอร์เบิร์ตเอชซาลิงเกอร์แห่ง2289 Pacific Avenue เมืองซานฟรานซิสโกนางซาลิงเกอร์เป็นหญิงที่มีอากับกิริยาสุขุมเยือกเย็นและเปิดเผยซึ่งข้าพาเจ้าอดเข้าใจไม่ได้ว่าหล่อนเป็นคนไม่รู้จักมีทุกข์เลยในชีวิต ค่ำวันหนึ่งขณะเรานั่งผิงไฟซึ่งกำลังลุกโพร่งอยู่ในที่ก่อไฟข้าพเจ้าถือโอกาสถามหล่อนว่าหล่อนเคยได้รับความเดือดร้อนจากทุกบ้างหรือไม่เดือดร้อนจากทุกหรือคะหล่อนกล่าวมันเกือบจะก่อความย่อยยับ,บ,บนปนพี่แกดิฉันนะคะ่ะก่อนที่ฉันจะรู้จักชนะทุก ดิฉันมีชีวิตยอยู่ในนรกที่ดิฉันสร้างมันขึ้นเองถึง21ปีดิฉันเป็นคนอารมณ์เสียง่ายและขี้โมโหดิฉันดำรงชีวิตยอยู่พร้อมด้วยประสาทตึงเครียดทุกๆสัปดาห์ดิฉันจะขึ้นรถประจำทางจากบ้านที่เมืองซานมาเตียวไปที่เมืองซานฟานซิสโกเพื่อหาซื้อข้าวของต่งตงางๆขณะกำลังซื้อโน่นซื้อนี่อยู่ดิฉันมักจะเป็นทุกข์ว่าจะเกิดเหตุร้ายร้อยแปดเช่นเป็นทุกข์ว่าดิฉันอาจจะลืมถอดปลั๊กเตารีดไฟฟ้า บ้านอาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วสาวใช้อาจจะหลบไปเที่ยวและทิ้งลูกๆไว้ที่บ้านลูกๆอาจจะขี่จักรยานไปโดนรถยนต์ชนตายดิฉันเป็นทุกข์ขณะกำลังซื้อของไปได้ครึ่งๆกลางๆและมักจะมีเหงื่อหวาดวิตกไหลซึมออกมาและต้องรีบขึ้นรถประจําทางกลับบ้านเพื่อจะดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะคงเป็นปกติหรือเกิดอะไรขึ้นตามที่ดิฉันเป็นทุกข์เป็นห่วงการแต่งงานครั้งแรกของดิฉันอวสานลงอย่างย่อยยับ เพราะนิสัยชอบเป็นทุกข์ของดิฉันนั่นเองผัวคนที่สองของดิฉันเป็นทนายความเป็นคนเงียบขรึมเป็นคนใช้เหตุผลในทุกกรณีและเป็นคนที่ไม่รู้จักมีทุกข์เมื่อดิฉันเกิดวิตกทุกข์ร้อนขึ้นเมื่อใดเขาจะพูดแก่ดิฉันสงบอารมณ์เสียเรามาคิดหาทางแก้ไขกันดีกว่าเหตุแท้จริงที่ทําให้เธอมีทุกขนะ์น่ะคืออะไรล่ะลองพิจารณาตามกฎส่วนเฉลี่ยดูสิว่ามันมีหนทางที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ เป็นต้นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันยังจําได้ดีดิฉันกับผัวผู้ทําหน้าที่ขับนั่งรถยนต์ไปด้วยกันสองคนจากเมืองอันบูเกิร์กในรัฐนิวเม็กซิโกเพื่อที่จะไปเที่ยวกันที่ถ้ำคาสแบดขณะรถของเราแล่นไปตามถนนสกรปรกสายหนึ่งเราเผชิญกับพายุฝนที่ร้ายแรงรถแล่นไปอย่างกวัดกัดแกว่งแกว่งเพราะความลื่นและโคลนตมไม่มีทางใดที่จะบังคับรถให้แล่นไปอย่างเรียบร้อยตามปกติ ดิฉันหวาดวิตกว่ารถอาจจะลื่นตกลงไปในคูลึกซึ่งอยู่สองข้างถนนแต่ผัวของดิฉันบอกดิฉันซ้ำๆซักๆฉันขับรถอย่างช้าที่สุดแล้วไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นหรอกถ้ารถลื่นตกลงไปในคูตามกฎส่วนเฉลี่ยเราจะไม่เป็นอันตรายความสุข,ขุมเยือกเย็นและเชื่อมั่นในตนเองของเขาช่วยให้ใจดิฉันสงบลงเมื่อฤดูร้อนคราวหนึ่งเราออกไปเที่ยวพักแรมกันที่หุบผาตูกแกง ซึ่งเป็นตอนหนึ่งของภูเขาโรกกี้ในประเทศแคนาดาคือหนึ่งขณะเรานอนอยู่ในกระโจมบนเขาสูงจากระดับน้ำทะเล7,000ฟุตเกิดมีพายุใหญ่พัดมาซึ่งทำอาการเหมือนว่าจะฉีกผ้าใบกระโจมขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรามีกระโจมอยู่สองหลังซึ่งใช้เชือกติดผูกกับไม้กระดานอยู่ด้านนอกกระโจมหนึ่งและด้านในอีกกระโจมหนึ่งกระโจมนอกซึ่งเราใช้เป็นที่นอนสั่นลู่ไปตามลมและเกิดเสียงดังอยู่ตลอดเวลา ดิฉันอดเป็นทุกข์ว่ากระโจมหลังนี้อาจจะขาดปลิวลอยไปตามลมเสียไม่ได้เลยดิฉันรู้สึกกลัวอย่างที่สุดแต่ผัวของดิฉันพูดแล้วพูดอีกนี่นะ่ยอดประรักของฉันอย่าลืมว่าเรามาเที่ยวพักแรมกันที่นี่ก็โดยการนำทางของสำนักงานท่องเที่ยวบูสเตอร์สำนักงานบูสเตอร์รู้จักหน้าที่ของเขาดีและเคยกางกระโจมตามภูเขาเหล่านี้มาเป็นเวลาถึงส6ปี กระจมหลังนี้กางไว้ที่นี่หลายฤดูแล้วยังไม่ปรากฏว่าเคยถูกลมพัดปลิวไปสักทีตามกฎส่วนเฉลี่ยมันคงจะไม่ถูกลมพัดปลิวไปในคืนวันนี้หรือถ้าลมหอบมันไปเสียจริงๆเรายังมีกระจมสำหรับใช้นอนอีกกระจมหนึ่งสงบอารมณ์เสียดิฉันปฏิบัติตามผลก็คือดิฉันหลับสบายตลอดเวลาที่เหลืออยู่ของคืนนั้นเมื่อสองสามปีมาแล้วเกิดโรคระบาด เด็กเป็นโรคไขสันหลังอักเสบหรือที่เรียกกันว่าโปลิโอขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียภาคที่เราอยู่ถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนดิฉันจะต้องทุกขร้อนแทบเสียสติทีเดียวผัวดิฉันอีกนั่นแหละที่ปลอบดิฉันให้ทำใจสงบเอาไว้แต่เราก็พยายามป้องกันเด็กของเราอย่างสุดความสามารถเราไม่ยอมพาไปไหนต่อไหนไม่ยอมให้ไปโรงเรียนและไปดูหนังจากการไต่ถามสภา,าสาธารณาสุขเรารู้ความจริงว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียเด็กเป็นโรคนี้กันมากที่สุดก็เพียง3,835คนเท่านั้นและครั้งนี้หรือทุกๆปีมีเด็กเป็นกันระหว่าง200ถึง300คนจำนวนตัวเลขแสดงถึงอันตรายจากโรคนี้ช่วยให้เราเข้าใจโดยอาศัยกฎส่วนเฉลี่ยว่าเด็กของเรามีทางที่จะเป็นโรคนี้น้อยเหลือเกินวงเล็บเปิดรัฐแคลิฟอร์เนียมีพลเมือง9ล้านคนวงเล็บปิด อาศัยกฎส่วนเฉลี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นคำพูดประโยคนี้ทำลายทุกของดิฉันเสีย90%ตลอดมาและตลอดมาเป็นเวลา20ปีมาแล้วมันส่งเสริมให้ชีวิตของดิฉันประสบความสุขสำราญเบิกบานใจยิ่งกว่าดิฉันเคยคาดหมายเอาไว้เสียอีกนายพลเยริรครูกผู้เป็นนักสู้อินเดียนแดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพงศวดานของชนชาติอเมริกันเขียนไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของเขา ทุกเกือบทั้งหมดของชาวอินเดียนแดงไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แท้จริงหากเกิดจากการวาดภาพในห่วงนึกต่างหากมันช่างเหมือนกับข้าพเจ้าเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เสียจริงๆคือทุกของข้าพเจ้าทั้งหลายแหลมันมาจากห่วงนึกเช่นเดียวกันยิมกรานผู้เป็นเจ้าของบริษัทเยมเอกรานดิทริบิวติง204ถนนแฟรงคลินนครนิวยอร์กเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเขาเคยเป็นแบบนี้มาแล้วเหมือนกัน ครั้งหนึ่งเขาสั่งซื้อส้มชนิดออเรน์และส้มเกลี้ยงจากรัฐฟลอริดาเป็นจำนวน15คันรถตู้ระหว่างส้มเดินทางมาเขาทรมานใจตนเองด้วยความเป็นทุกข์ว่ารถไฟอาจจะประสบอุบัติเหตุพังทั้งขบวนส้มอาจจะหล่นเรี่ยราดเกลื่อนกลาดมาตลอดทางสะพานอาจจะหักขณะรถตู้กำลังแล่นข้ามถูกแล้วเขาได้ประกันความเสียหายของส้มเหล่านี้ไว้แต่เขาไม่ไวหวาดวิตกว่าถ้าส้มมาไม่ถึงทันตามเวลา เขาจะได้รับความเสียหายโดยเสียตลาดการค้าของเขาจากการส่งส้มให้ลูกค้าผิดกำหนดเขาเป็นทุกข์หนักจนเขากลัวไปว่าเขาอาจจะเป็นโรคเนื้อร้ายในกระเพาะเขาจึงไปหาแพทย์หลังจากตรวจแล้วแพทย์บอกว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรทั้งนั้นนอกจากประสาทไม่สงบพ่อหมอบอกอย่างนี้ผมมองเห็นแสงสว่างในทันทีเขาพูดและเริ่มตั้งคำถามแก่ตนเองหลายประโยคผมพูดแก่ตัวเองนี่แนะ่ยิมกราน แกบรรทุกส้มมาแล้วรวมทั้งหมดกี่ตู้ในระหว่างหลายปีมานี้คำตอบก็คือราวสองห0ตู้ผมถามตัวเองอีกรถบรรทุกส้มของแกเคยพังมาแล้วกี่ตู้คำตอบก็คือโอ้อาจจะราวห้าตู้ครั้นแล้วผมพูดอีกเพียงห้าตู้เท่านั้นเองห้าตู้จากจำนวนรถ2 5 0 0 0ันตู้แกรู้ไหมว่ามันหมายความว่าอะไรเฉลี่ยแล้วเสียหายหนึ่งในห้าพันเท่านั้นเองหรือจะพูดตามกฎส่วนเฉลีย่ย อาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถบรรทุกส้มของแกมีทางจะพังหนึ่งตู้ต่อห้าพันตู้เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้แกจะต้องเป็นทุกข์ทำไมผมยังพูดต่อไปสะพานมันอาจจะพังยบลงขณะรถตู้ส้มของฉันแล่นผ่านพร้อมๆกับผมถามขึ้นรถตู้ส้มของแกเคยเสียหายจากสะพานพังบ้างไหมคําตอบก็คือไม่เคยเลยคราวนี้ผมพูดอีกแกน่าช่างบัดซบแท้ๆท,ที่เป็นทุกข์ลมๆแรงๆ ให้เป็นเนื้อไร้ในกระเพาะเปล่าๆแกก็เป็นทุกข์ว่าสะพานจะยุบในเมื่อมันยังไม่เคยยุบและเป็นทุกข์ถึงเรื่องรถไฟมีเหตุพังยับเยินทั้งๆมันมีทางจะเกิดได้หนึ่งในห้าพันเท่านั้นเมื่อผมถามตนเองและตอบเสร็จแล้วยิ้มกรานบอกครับเจ้าผมรู้สึกว่าผมโง่บัดซบแท้ท,ที่เป็นทุกข์อย่างไม่เข้าเรื่อง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมจะให้กดส่วนเฉลี่ยในการปราบทุกข์ของผมและผมไม่เคยกลัวว่าจะเป็นโรคเนื้อร้ายในกระเพาะอีกเลยขณะอันสมิธเป็นข้าหลวงแห่งรัฐนิวยอร์กข้าพเจ้าเคยได้ยินเขาตอบฝ่ายประปักทางการเมืองซึ่งโจมตีเขาโดยเขาพูดแล้วพูดอีกขอให้เราตรวจดูสถิติเสียก่อนขอให้เราตรวจดูสถิติเสียก่อนถัดจากตรวจดูสถิติเรียบร้อยแล้วเขาจึงจะกล่าวตอบถึงข้อเท็จจริงแห่งประเด็นนั้นๆต่อไปภายหน้า ถ้าท่านและข้าพเจ้าเกิดเป็นทุกข์ว่าอาจจะเกิดอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นเราควรเอาอย่างอันสมิทผู้มีทั้งวุฒิและสติปัญญาขอให้เราตรวจดูสถิติเสียก่อนและพิจารณาว่ามีรากฐานอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้เราเกิดวิตกทุกขร้อนวิธีการแบบนี้เฟรดริกเยมันสเตดนำมาใช้ในขณะเขานอนอยู่ในหลุมซึ่งเปรียบเหมือนหลุมฝังศพของเขา ต่อไปนี้คือเรื่องที่เขาเล่าหน้าชั้นการศึกษาผู้ใหญ่ชั้นหนึ่งในนครนิวยอร์กเมื่อต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นเดือนมิถุนายนคิตศักราช1944ผมต้องนอนอยู่ในหลุมแถบชายหาดโอมาฮอในนอร์มังดีฝรั่งเศสผมเป็นฐานสื่อสารหน่วยที่999ซึ่งตอนนั้นกองทัพของเราได้บุกขึ้นฝั่งในนอร์มังดีผมตรวจตูหลุมซึ่งเป็นที่นอนของผมมันเป็นรูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ในพื้นดินแล้วรำพึง มันดูคล้ายหลุมฝังศพดีๆนี่เองในขณะผมลงนอนเพื่อจะให้หลับผมอดรู้สึกว่ามันเป็นหลุมศพเสียไม่ได้ผมอดที่จะคิดแล้วคิดอีกบางทีหลุมนี้อาจจะเป็นหลุมฝังศพของฉันจริงๆกระมังเมื่อเรือบินทิ้งระเบิดของเยอรมันเริ่มมาทิ้งระเบิดเวลา23นาฬิกาผมตกใจกลัวจนตัวแข็งเป็นเวลาติดต่อกันสคืนแล้วที่ผมนอนไม่หลับเลยครั้นคืนที่4ที่ห ผมเกือบจะเป็นโรคประสาทอย่างรุนแรงจนหมดสติผมรู้ตัวว่าถ้าผมไม่จัดการปรับปรุงจิตใจของผมให้ดีผมอาจจะถึงกับเสียสติไปเลยก็ได้ผมเริ่มเตือนตนเองว่าการทิ้งระเบิดได้ผ่านไปแล้วห้าคืนแต่ผมก็ยังคงมีชีวิตอยู่และทุกคนในหน่วยของเราก็ยังคงมีชีวิตอยู่มีอยู่สองคนที่ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ใช่โดยถูกลูกระเบิดเยอรมันหากถูกสเก็ดต่อปอออกของเราเองที่หล่นลงมา ผมจึงเริ่มคิดที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อหยุดทุกข์ของผมเสียด้วยเหตุนี้เองผมจึงลงมือทำหลังคาไม้อย่างแน่นหนาบนหลุมของผมเพื่อป้องกันสะเก็ดปะตะอ,อไม่ให้ตกมาถูกผมนึกไปถึงบริเวณกว้างขวางที่หน่วยของเราตั้งกระจายอยู่ซึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่ผมจะถูกระเบิดตายภายในหลุมลึกก็คือลูกระเบิดลงตรงหลุมพอดีและมีทางที่จะเกิดขึ้นแก่ผมได้หนึ่งในหมื่นเท่านั้น หลังจากนั้นอีกสองคืนคือหลังจากผมปรับความเข้าใจแก่ตนเองเรียบร้อยแล้วใจของผมสงบลงเป็นปกติและสามารถหลับสบายแม้จะมีการโจมตีอย่างหนักที่สุดกระทวงทหารของสหรัฐอเมริกาใช้สถิติโดยอาศัยกฎส่วนเฉลีย่ยเพื่อปรอบขวัญทหารเรือทหารเรือนอกประจำการคนหนึ่งไคลเลมาสเลขที่1469ถนนวอนัทเมืองเซนปอนรัฐมิเนโซตา บอกข้าพเจ้าว่าเมื่อตัวเขาและเพื่อนทหารเรือด้วยกันถูกส่งเข้ารับหน้าที่ในเรือบรรทุกน้ํามันชนิดมีความไวเป็นพิเศษวงเล็บเปิดสําหรับเรือบินวงและปิดเขาและเพื่อนๆต่างเกิดเป็นทุกข์ไปต,ตามๆกันทั้งนี้ก็เพราะต่างเข้าใจว่าถ้าเรือบรรทุกน้ํามันมีน้ํามันชนิดนี้ถูกลูกต่อปิโดเข้ามันจะระเบิดอย่างสนั่นวันไวและทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเท่าทุลีแต่กระทรวงทหารเรือ,ออเมริกัน รู้ความจริงอีกอย่างหนึ่งดังนั้นกระทรวงทหารเรือจึงส่งสถิติไปให้ทหารเหล่านี้เข้าใจตัวเลขแน่นอนว่าในจํานวนเรือบรรทุกน้ํามันที่ถูกต่อปิโด100่งรลำลอยอยู่ได้60สําลส่วนอีก40่สิลำจมและในจํานวนดังกล่าวมีอยู่เพียงห้าลำเท่านั้นที่จมเร็วกว่า10นาทีนั่นก็คือแสดงว่ามีเวลาเตรียมตัวหนีทันและแสดงด้วยว่าจํานวนทหารที่เจ็บป่วยและล้มตายมีอยู่น้อยท่านคิดว่า สถิติช่วยปลอบขวัญหรือเปล่าหลังจากรู้เรื่องส่วนเฉลี่ยช่วยให้ผมเลิกเป็นทุกข์ตอนท้ายเขาบอกข้าพเจ้าและทหารประจําเรือทุกคนหายใจโล่งขึ้นเราต่างเข้าใจความจริงว่าเรามีโอกาสรอดตายถ้าเรือถูกต่อปีโดเข้าและโดยอาศัยส่วนเฉลีย่ยเราอาจจะไม่ตายดังนั้นในการทำลายนิสัยชอบมีทุกเสียก่อนที่มันจะทำลายท่านกฎที่สมมีดังนี้เราจงตรวจตูสถิติ เราจงถามตนเองเหตุการณ์อันนี้โดยอาศัยกฎส่วนเฉลี่ยมันมีทางที่จะเกิดขึ้นตามที่ฉันเป็นทุกไหม